สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะการเรียนสุขภาพครอบครัวนะคะใครที่มีปัญหาเนี่ยสามารถปรึกษากับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ได้หรือว่าเชียรบางบอนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะหลายคนทราบกันแล้วนะคะก็หยุดนะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมนะคะไม่รู้ว่าหลายๆท่านมีแพลนที่จะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปที่ไหนหรือเปล่าปกติอาจารย์ทำอะไรคะวันพรุ่งนี้ต้องถามว่าลูกอาจารย์สิทำอะไรพอดีวันแม่ก็หยุดนะครับพาลูกไปทานข้าวกันครับเพราะว่าคุณแม่เสียแล้วที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปทั้งคู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมระหว่างลูกๆมากกว่านะคะก็มีภรรยานะมีลูกกี่คนคะลูก2คนนะครับโอ้โหโตยังคะคนโตก็เรียนมหาลัยปี2แล้วส่วนคนเล็กก็ยังแค่ม.4อือก็อยู่กันพร้อมหน้าในวันพรุ่งนี้ครับค่ะนะคะก็แน่นอนนะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยก็จะมาแก้ปัญหาต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวลงทะเบียนกันก่อนนะคะเพื่อพูดคุยสายสดกันในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วนทาง SMS นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะคะพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606และสำหรับอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เราจะจัดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคมตรงกับวันอังคารสิ้นเดือนนะคะหากว่าคุณผู้ชมว่างนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรนะคะก็มาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะกติกาง่ายมากนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้เราก็จะมีผู้โชคดี2ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมามอบให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของความฝันครับเป็นยังไงคะคือคนเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะนอนแล้วมีความฝันเกิดขึ้นเสมอค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าฝันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือบางอันน่ะต้องบอกว่าบางอันก็ดูเหมือนจริงบางอันก็ดูเหมือนไม่จริงบางทีบางคนก็ฝันเป็นภาพสีบางคนก็ฝันเป็นภาพขาวดำซึ่งไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งแล้วมันมีความหมายอะไรไหมคือคนไทยเราเนี่ยคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าความฝันเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือฝันแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะเราเรียกว่าลางสังหรณ์หรือเทพนิมิตนะเทพให้นิมิตเราคล้ายๆคนที่เขาฝันแล้วเขาก็ฝันแม่นแบบไปตีเลขหรือว่าสามารถรู้อะไรล่วงหน้าได้แบบนี้ทีนี้มันอย่างนี้ความฝันเนี่ยเป็นเรื่องฮิตมากในวงการบ้านเราสังเกตเลยคุณแพรสังเกตว่าพอวันที่13 14 15เริ่มฝันกันบ่อยขึ้นช่วงนี้สวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่าคืนนี้ขอให้ฝันขอให้ได้เลขก็คือเราสังเกตว่าคนไทยเนี่ยจะเชื่อในเรื่องความฝันมากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอวันที่15ปั๊บเนี่ยจะจับกลุ่มเรื่องเล่าความฝันกันแล้วค่ะแล้วจับความฝันกันมาช่วยกันตีเลขช่วยกันตีเลขอย่างเงี้ยนั่นเป็นเค้าเรียกว่าเป็นคำพูดฮิตๆกันในแต่ละวันที่15 16เพราะฉะนั้นคนไทยเรามีความเรื่องเชื่อความฝันมามากแล้วความฝันเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของลางสังหรณ์เป็นนิมิตที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งดีและไม่ดีเพราะเราเชื่อกันอย่างนี้ว่าคนไทยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยที่อยู่บนโลกเราเนี่ยจะมีเทวดาประจำตัวโดยเฉพาะคนที่ทำบุญบ่อยๆหรือทำดีมากๆเนี่ยเมื่อจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยมาเตือนมาเตือนให้รู้ว่ากำลังไม่ดีนะหรือแม้ว่าเราจะมีโชคดีก็เหมือนกันก็จะมีเทวดาประจำตัวมานิมิตบอกว่าเรื่องนี้กำลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราเราจะพบว่าเรื่องความฝันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งหรือของไทยเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นจริงบ่อยครั้งแม้แต่ในพระไตรปิฎกเราเนี่ยก็ยังมาพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าสุพรรณนิมิตค่ะนะไอ้พระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสริฐโกศลค่ะว่าเรื่องการฝันของท่านเนี่ย16ประการ
พระเจ้าได้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้16ประการซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ที่ท่านทำนายไว้เนี่ยพระเจ้าท่านได้อธิบายไว้เนี่ยกำลังเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งบางส่วนก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่กำลังเกิดอยู่เลยครับทั้ง16ประการเนี่ยถ้าใครมีโอกาสนะครับลองไปหาหนังสือทางพุทธศาสนาก็ได้หรือถ้าง่ายๆเนี่ยพิมพ์ในถามอากูค่ะ Google ใช่ครับ Google นะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลค่ะท่านจะเห็นว่าพระเจ้าได้อธิบายความฝันนั้นไว้16ประการซึ่งตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งหมดเลยโอ้ทั้งที่เวลาก็ล่วงเลยใช่ครับเพราะพระเจ้าท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในหลังพุทธกาลค่ะอีกเมื่อพระศาสนาเสื่อมนะสิ่งที่ท่านพูดไว้ก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นไปตามนั้นโอ้คนลุกเลยเห็นไหมความฝันจึงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าความฝันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็ไม่ใช่นั่นน่ะสิคะเพราะว่าทางการแพทย์ก็มีได้ออกมาบอกไว้ว่าบางทีคนเราเขาเรียกว่ามีอาการคิดมากนะคะหรือว่าวิตกกังวลในเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปก็สามารถเก็บไปฝันได้ซึ่งเรื่องเหล่านั้นก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่ลางสังหรณ์ที่กำลังจะเกิดเรื่องนี้คนโบราณทราบแล้วนะครับเขาถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาความฝันไว้3ข้อนั่นไงไม่ใช่เรื่องให้เราแยกแยะจะให้เราแยกแยะว่าอะไรใช่ถูกครับว่าอะไรคือจริงอะไรควรน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะหลัก3ข้อของความฝันที่เชื่อถือได้จะต้องไม่ประกอบด้วย3ข้อนี้นะครับไม่ประกอบไม่ประกอบนะคือคุณฝันอะไรก็ได้แต่ถ้าอยู่ในองค์ประกอบ3ข้อนี้ถือว่าฝันนั้นไม่เป็นจริงโอเคมาฟังข้อ1นะฝันเมื่อยังนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทอุ๊ยเรื่องนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคือคนบางคนหลับไม่ลึกไงเป็นลักษณะกระวนกระวายแล้วสมองก็ฟุ้งซ่านไปแล้วโดยเราคิดว่าเราหลับทั้งที่เรายังหลับไม่ลึกพออ๋อหนูมีเหมือนเคยสมมติตื่นมาตอนเช้าแล้วทีเนี้ยของยีบต่อของยีบต่อมันจะชอบฝันนะคะใช่ใช่อย่างนี้เรียกฟุ้งซ่านไม่ใช่ฝันตายแล้วฟุ้งซ่านเลยหรอเขาเรียกฟุ้งซ่านไม่ใช่ฝันครับค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ได้หลับสนิทอะค่ะแต่ว่าแบบเหมือนฝันอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าคนหลับไม่สนิทเนี่ยการฝันนั้นเป็นเรื่องเขาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นเรื่องความฝันนี่ข้อสองนะครับฝันเมื่อมีความกังวลใจธรรมชาติของคนกังวลใจเนี่ยเราจะสร้างเขาเรียกว่าเราจะสร้างภาพต่างๆขึ้นมาตลอดเวลาแล้วพอเราหลับในภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏในความฝันเครียดเพราะนั้นมาจากความเครียดของเราคิดเยอะเกินไปก็เลยเก็บไปฝันอย่างที่ว่ากันใช่ครับเนี่ยคนที่ทำงานหนักแล้วเครียดแล้วกังวลอยู่ว่างานไม่สำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเก็บไปฝันเสมอค่ะและแม้แต่คนที่มีปัญหาในครอบครัวก็เก็บเอาไปฝันค่ะครับเองก็บอกว่าถ้าฝันขณะกังวลใจถือว่าไม่เป็นจริง1ตอนหลับไม่สนิท2ตอนกังวลใจอันนี้คือจะเป็นฝันที่ไม่จริงไม่จริงครับแล้วที่3เนี่ยเป็นบ่อยครับค่ะฝันเพราะอาหารไม่ย่อยโอ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงคะคุณแพ้ไม่ได้ก่อนนอนใช่ก็คือทานก่อนนอนนะก่อนนอนขอสักมื้อนึงก่อนหลับใช่ไหมครับก็นี่แหละก็คือบอกว่าคนที่ทานก่อนนอนแล้วไปนอนเลยเนี่ยค่ะนะระบบการย่อยมันไม่ดีแล้วเกี่ยวยังไงกับความฝันนะคะก็ทำให้เกิดความฟุ้งฟ้าคุณคือกระเพาะมันทำงานไม่เป็นปกติแล้วเราก็หลับไม่สนิทการที่เราหลับไม่สนิทเนี่ยทำให้มันติดมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็คิดโน่นคิดนี่เราก็เลยคิดว่าเป็นความฝันที่จริงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นความฝันจริงบอกว่าถ้าประองค์มีองค์ประกอบ3ข้อนี้แล้วเนี่ยเราถือว่าฝันนั้นน่ะไม่จริงเชื่อถือไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องที่ว่าอยากจะฝันก็ฝันได้สังเกตไหมจะมีคนกลุ่มนึงอ่ะฝันคืนวันที่15ทุกวันเลยทำไมอะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ทำได้ยังไงเคยสังเกตสุดท้ายไม่สังเกตนะวันที่15ได้ฝันได้ทุก15ทุกวันที่ก่อนสิ้นเดือนแล้วก็ก่อนกลางเดือนจะฝันได้ทุกครั้งไปวันอื่นอาจจะฝันก็ได้นะแต่ไม่เก็บมาคิดป่ะคิดเฉพาะวันที่ผมว่าคนพวกนี้มีโปรแกรมดีนะเขาสามารถโปรแกรมได้ฝันวันนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าความฝันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรานะฮะทุกครั้งความฝันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะฝันแล้วไปเกิดขึ้นคนอื่นเพราะฉะนั้นมันจึงมีการแยกแยะว่าฝันเมื่อไหร่จะเกิดกับใครไม่ใช่ว่าฝันแล้วเกิดกับเราทุกวันนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าคุณแพรครับคนที่ฝันในคืนวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนนั้นหรือคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ที่ฝันด้วยไหมคะไม่เกี่ยวครับไหมคะหมายความว่าความฝันนั้นเนี่ยจะต้องไปตีความว่าเป็นฝันดีหรือฝันร้ายแต่ว่าความฝันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบตัวหรือในชุมชนไม่ได้เกิดกับเราในครอบครัวไหมคะไม่เกี่ยวครับคือชุมชนในชุมชนรอบด้านนั้นคือเขาเรียกเกิดกับคนส่วนใหญ่นี่คือถ้าฝันคืนวันอาทิตย์ครับค่ะทีนี้คืนวันจันทร์ฝันเนี่ย
ขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับญาติมิตรญาติสนิทและมิตรสนิทเราเห็นไหมว่าเป็นการฝันดีฝันร้ายเรื่องก็จะเกิดกับญาติกับมิตรสนิทของเราไม่ใช่เกิดกับเราเหมือนกันนะครับอันนี้ญาติอันนี้ใช่นี่ถ้าฝันคืนวันอังคารเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับบิดามารดาและผู้มีอุปการะคุณถ้าเป็นคืนวันอังคารไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายครับทีนี้ถ้าฝันคืนวันพุธนะครับเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับสามีของเราหรือภรรยาของเราหรือคู่ครองหรือเกิดกับบุตรหลานค่ะก็คือครอบครัวของเราเลยครอบครัวของเราเลยนี่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับค่ะทีนี้ถ้าฝันคืนวันพฤหัสนะครับเรื่องจะเกิดกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เรานับถือค่ะและคนที่อบรมสั่งสอนเราเจ้านายได้ไหมคะเจ้านายด้วยครับคือคนที่อบรมสั่งสอนเราครับนะครับนี่ก็จะเกิดขึ้นกับตรงนั้นค่ะแล้วก็คนที่ฝันคืนวันศุกร์นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับบริวารลูกจ้างลูกน้องหรือคนที่เราดูแลเขาแต่ไม่เกี่ยวกับลูกหลานครับนั่นก็จะเป็นวันศุกร์รวมทั้งอะไรรู้ไหมฮะสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยใช่เขาคือถ้าฝันไม่ดีเนี่ยเหตุการณ์ร้ายๆนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเกิดกับสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้เกิดกับลูกหลานใช่ไหมแต่เกิดกับสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกิดกับลูกจ้างลูกน้องเราใช่ครับจะไปเกิดกับสัตว์เลี้ยงเพราะถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็เกิดกับสัตว์เลี้ยงเราก็ได้นะครับทีนี้นะเขาบอกว่าถ้าฝันคืนวันเสาร์เนี่ยเหตุการณ์จะเกิดกับผู้ฝันเองค่ะนะถ้าวันเสาร์นะถ้าวันเสาร์เราฝันเนี่ยจดก่อนวันเสาร์เนี่ยจะเกิดกับตัวเราเองใช่ครับเพราะนั้นก็จำง่ายๆวันอาทิตย์เกิดกับคนส่วนใหญ่วันจันทร์เกิดกับญาติมิตรสหายนะวันอังคารเกิดกับบิดามารดาคนอุปการะนะวันพุธเนี่ยเกิดกับสามีภรรยาแล้วก็บุตรหลานแล้ววันพฤหัสเกิดกับครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณนะรวมทั้งเจ้านายเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันศุกร์ก็ลูกจ้างบริวารตัดเลี้ยงเราส่วนวันเสาร์เกิดกับเราเองใช่ครับนะครับทีนี้มันก็มีคำอธิบายต่อไปว่าแล้วคุณแพ้เคยสงสัยไหมแล้วฝันแล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่ล่ะนั่นน่ะสิคะเคยมีคนถามไหมฝันมันจะเกิดเมื่อไหร่ฝันแล้วรู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่คือแพ้เคยฝันแล้วตามคำทำนายเนี่ยนะคะคือถ้าเราฝันเรื่องเกี่ยวกับฟันตัวเองคือแพ้ไม่รู้นะคะว่าคืนวันนั้นมันเป็นคืนวันอะไรแต่ว่าถ้าฝันว่าฟันร่วงฟันจะเกี่ยวกับการป่วยหรือเสียของญาติถูกไหมคะใช่ครับก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าก็คือเกิดว่าญาติป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ใช่เร็วๆนั้นใช่ครับนี่เนี่ยไม่เคยฝันหรืองูมั้งไงงูเคยฝันครับเจอ3ตัวนะ3ตัวเลยนะอย่างงั้นก็แย่สิครับเจอทั้ง3ตัวครั้งเดียวในชีวิตนะคะครั้งเดียวครับทีนี้เขาฝันเขาบอกอย่างงี้ครับว่าถ้าเราฝันเนี่ยระหว่างเวลานะครับหัวค่ำคำว่าหัวค่ำก็คือตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงประมาณ22นาฬิกาคุยงานก็คือประมาณ6โมงเย็นถึง4ทุ่มก่อนเที่ยงคืนใช่ครับเขาบอกเหตุการณ์นั้นจะเกิดช้ามากคือเกิดหลังจากฝันไปแล้วประมาณ6เดือนนะครับคือเกิดหลังจากที่เราฝันไป6เดือนใช่ครับนานเพราะว่าเรายังหลับไม่สนิทไงความฝันมันเลยอ่อนๆหน่อยครับทีนี้ถ้าเป็นความฝันระหว่างค่อนข้างดึกก็คือตั้งแต่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยความฝันจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนค่ะ2ถึง3เดือนทีนี้ถ้าฝันระหว่างหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็คือหลับสนิทแล้วถึงรุ่งสางคือรุ่งเช้านั่นแหละความฝันนั้นจะเกิดขึ้นภายใน3ถึง1เดือน3วันถึง1เดือนค่ะอันนี้ใกล้ใช่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนเราจะฝันในช่วงนั้นค่ะคือคนเรามักฝันในช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนส่วนใหญ่หนูก็จะฝันในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าก่อนเที่ยงคืนเนี่ยยังไม่นอนก็ได้บอกว่าถ้าฝันในช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก่อนรุ่งสางเนี่ยความฝันนั้นมักเกิดขึ้นเร็วมากค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นภายใน3วันถึง1เดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้แล้วเมื่อไหร่เราฝันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนค่ะนะครับก็ต้องลองดูนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นแบบ3ข้อแรกก็คือหลับไม่สนิทกับกังวลใจหลับกังวลใจนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนทานก่อนนอนนะคะก็ถ้าเป็น3ข้อนี้ก็ฝันนั้นเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ใช่ครับนะคะหลายคนก็แค่เคยเจอเพื่อนคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ชอบฝันเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ดีแม่นก็แล้วแต่คนไม่เหมือนกันแล้วแต่คนครับคือในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเวลาเราดูดวงคนที่มีวันเดือนปีเกิดถูกต้องเนี่ยครับค่ะแล้วเพราะว่าคนหลายๆคนนะจะมีซิกเซนคือเขาจะมีเขารู้ด้วยตัวของเขาเองเลยบางทีเราไม่ได้เป็นต้องไปถ่ายเขาละเขาอาจจะรู้เขาก็จะคาดการหรือว่าเขามีลางสังหรณ์จะบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วในชีวิตผมเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่มาหาผมเนี่ย
ประมาณเกือบ10กว่าคน10กว่าท่านค่ะซึ่งเค้าแล้วผมก็เลยถามอ้าวก็รู้แล้วทําไมมาหาผมทําไมล่ะเค้าบอกว่าเค้าไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เค้ารู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงทุกครั้งแหละแต่เค้าก็อยากให้หมอดูช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็จริงเนาะเวลาเราแบบว่ามีลางสังหรณ์อะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงมั้ยอาจจะต้องพึ่งทางโหราศาสตร์บ้างช่วยดูหน่อยทีนี้การดูดวงเนี่ยทำนายฝันเนี่ยกับแบบชาวบ้านทำนายเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างโหราศาสตร์ไทยเราล่ะเราจะถือว่าถ้าคุณฝันเนี่ยนะครับแล้วคุณตื่นขึ้นมาคุณต้องดูเวลาที่คุณตื่นเลยว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเราเอาเวลานั้นแหละไปดูความฝันค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบชาวบ้านก็คือไม่ต้องดูเวลาฝันวันไหนก็ว่างกันแล้วก็ไปดูคำการฝันว่าตรงกับเรื่องอะไรแล้วไปดูคำพยากรณ์ความฝันเขาจะพยากรณ์ว่าอะไรใช่นี่คำพยากรณ์ความฝันเนี่ยมีขายเยอะแยะเลยครับซื้อมาเหมือนกันค่ะมีหนึ่งเล่มติดบ้านใช่ครับก็เราไปเปิดดูเคยฝันแล้วก็มีพี่เขาทักอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไปร้านหนังสือก็เปิดอ้อเขาพยากรณ์ว่างี้เหรอแต่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วปรากฏว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงครับเราก็หนูก็เลยกลับไปซื้อหนังสือเล่มนั้นมาเก็บไว้ที่บ้านนะคะอย่างนี้เรียกว่าเป็นฝันแบบอะไรครับศาสตร์หมอชาวบ้านก็คือเขาเรียกว่าความฝันแบบมีคำพยากรณ์แบบชาวบ้านซึ่งไม่ใช่หลักการของทางโหรทางโหรเราเนี่ยจะผูกดวงวิเคราะห์เลยว่าเหตุการณ์ขณะที่เกิดความฝันนั้นมีดาวดวงไหนให้โทษให้คุณอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็จะลึกลงไปอีกใช่ครับแต่แล้วแบบถ้าเปรียบเทียบกันล่ะคะแบบโหรกับทำนายฝันแบบชาวบ้านความแม่นเป็นยังไงความแม่นไม่ต่างกันหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าแบบชาวบ้านนี่เป็นวิธีการง่ายๆซึ่งก็ได้ผลดีผมถึงบอกว่ามีไว้เป็นคู่มือประจำบ้านก็ไม่เลวก็ดีครับก็ดีครับรวยก็ดีคืออาจจะไม่ต้องพึ่งหมอดูค่ะครับพึ่งพาตัวเองเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะมีครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนี้ใครมีอินเทอร์เน็ตก็สะดวกหลายเรื่องเลยครับก็ลอง Google ดูได้นะคะว่าฝันแบบนี้เวลานี้เขาจะมีเวลาบอกมีครับมีบอกด้วยใช่ไหมครับดีจังเลยครับแต่ว่าจริงๆนี่คือหลักการที่เราใช้ในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องฝันอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าวิเคราะห์ถูกว่าเราฝันแล้วมันจริงหรือไม่จริงเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ก็ถ้าดูแบบง่ายๆก็อย่างที่อาจารย์บอกดูเป็นคืนวันอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรเกิดกับใครนะคะแล้วก็เวลาที่ฝันเวลาเท่าไหร่แล้วเรามี3ข้อที่บอกว่าฝันนั้นไม่เป็นจริงไหมนะคะถ้าเข้ากฎ3ข้อก็ไม่ต้องพิจารณาละถึงจะฝันเป็นตัวเลขเหรอคะอาจารย์มาก็คือเลข5เลข6เงี้ยก็สังเกตมั้ยคุณแพรคนที่ฝันเป็นตัวเลขอ่ะมักจะซื้อหวยผิดมากกว่าถูกมาตรงๆไงอาจารย์แต่ผิดซะงั้นน่ะก็ถึงบอกไงว่าเป็นเพราะคุณมัวแต่ตั้งใจฝันหรือเปล่าคือการฝันนี่ต้องเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเทพสังหรณ์เลยนะหมายว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะฝันมันแต่เหตุเกิดขึ้นอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้บังเอิญนะไม่เหมือนฝันเลขนะฮะก็ฝันได้ทุกงวดเลยฮะ15ทีนึงแล้วก็สิ้นเดือนอีกทีนึงเนี่ยฝันได้ทุกงวดเลยอาจารย์คะแต่ว่าบางครั้งอ่ะสงสัยว่าทำไมเราตื่นมาแล้วแบบจำความฝันนั้นไม่ได้คือเราพูดยากนะลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราฝันจริงนะครับแต่เวลาเราตื่นเนี่ยสมองอ่ะมันจะเปลี่ยนเรื่องไปเลยมันก็ลบความจำไปเลยเราไม่เพราะความฝันนั้นไม่ประทับใจเราแล้วไม่คือหมายว่าความฝันบางอย่างเนี่ยบางทีเป็นภาพที่ดีบางทีก็เป็นภาพที่น่ากลัวแต่มันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ากระตุกความรู้สึกหรือความนึกคิดเราทำให้เรารู้สึกกังวลหรือว่าวิตกกังวลหรือดีอกดีใจอย่างมากๆทำให้ตื่นขึ้นมาเรายังรู้อยู่แต่ว่าความฝันบางอย่างมันเหมือนกับเราฝันแบบเหลวไหลไร้สาระนี่มันก็ผ่านไปใช่ครับคือร่างกายเรามีลักษณะเหมือนนอนแล้วแล้วก็ฝันไปตามอาการของมันแต่ว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเห็นความฝันที่จะใช้พยากรณ์ได้หรือว่าใช้ดูได้นั่นน่ะเราต้องจำได้อ๋อต้องจำได้ต้องจำได้ไม่ใช่ว่านึกๆว่าฝันไปนั่นไม่ใช่เราต้องจำเหตุการณ์ที่เราฝันได้แล้วเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเล่าความฝันนั้นได้เป็นฉากๆไปค่ะนั่นแหละถึงเรียกคำพยากรณ์ความฝันค่ะถ้าจำไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องไปคิดมันปล่อยมันไปนะคะอย่าพยายามไปตีเลขเลิกอะไรปล่อยไปแล้วกันนะคะจะไม่แม่นนะนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีการดูพยากรณ์ความฝันว่ามันจริงหรือไม่จริงค่ะส่วนความหมายอะไรต่างๆแบบที่หมอดูชาวบ้านนะคะก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาครับแล้วก็บางทีซื้อเป็นคู่มือไว้ก็ดีครับนะโดยเฉพาะคนช่างฝันเอ๊ะเราช่างฝันหรือเปล่าไม่รู้สิครับแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านจะชอบฝันเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกลางเดือนสิ้นเดือนนะคะอ่ะอย่าตีเลขกันเพลินนะคะมาดูด้วยว่าความฝันเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ขอให้ถูกกันทุกคนด้วยทุกคนนะคะมานะคะเดี๋ยวลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกับอาจารย์นะคะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะถามตอบกันในรายละเอียดได้ลึกเลยนะคะ
ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494แล้วก็ทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ชมที่ต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะก็พิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขเดียวกันค่ะ422-1606สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะมาเลยค่ะคุณสาวนีนะคะมีคำว่าดูดวงมาด้วยนะคะอ่ะวันที่7ตุลาคมปี24เวลา 3:28 นาทีนะคะปี24ค่ะอาจารย์ 3:28 นาทีถามเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่นะคะจะรวยไหมคะแล้วก็สุขภาพค่ะจริงๆเนี่ยผมอยากจะฝากท่านผู้ดูนะครับว่าผู้ชมรายการนะครับว่าเวลาคุณจะถามว่าธุรกิจเนี่ยที่ทำอยู่ดีไม่ดีเนี่ยนะฮะก็ควรจะบอกอาชีพไปด้วยเพราะเราจะได้ดูว่า1อาชีพนั้นถูกกับดวงไหมค่ะก็อาชีพที่ถูกกับดวงเนี่ยบางทีเราพยากรณ์ให้เขาไปเนี่ยมันจะดีกว่าแต่คนที่อาชีพที่ไม่ถูกกับดวงเวลาทำงานนั้นมันจะลำบากขึ้นนั้นเราก็จะได้เตือนว่าเออเนี่ยมันไม่เหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ว่าดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เริ่มจะมีโชคนะครับเริ่มจะมีโชคเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตั้งแต่ปีนี้ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาถึงแม้ว่างานจะยังไม่โดดเด่นแต่ว่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะมีเรื่องจะมีคนให้การสนับสนุนทางการงานและการเงินส่วนอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้เติบโตเต็มที่นักนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่หรืออาจจะเปลี่ยนที่ทำงานหรืออาจจะเปลี่ยนที่ทำมากินใหม่ในปีหน้านะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีโชคใหญ่ครับนะครับปีหน้าจะมีโชคใหญ่แต่ต้องหลังวันเกิดนะครับค่ะและสุขภาพช่วงนี้สุขภาพช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรต้องห่วงแต่ว่าปีหน้าต้องเริ่มกังวลละเพราะว่าดวงนี้เนี่ยดวงนี้เป็นคนที่มีลัคนาในราศีสิงห์ในปีถัดไปเนี่ยชาวราศีสิงห์จะถูกราหูทับทีนี้ดาวราหูเนี่ยจะให้โทษอยู่3ระดับนะฮะก็คือว่า1เนี่ยดาวราหูจะให้โทษในเรื่องการมีหนี้สินค่ะ2ดาวราหูจะให้ทับในลักษณะต้องพัดภาคต้องจากไปไกลหรือต้องย้ายผมถึงบอกว่านี่ต้องจะย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำกินใหม่ค่ะการที่3ก็คือเวลาราหูทับมักป่วยไข้ได้ง่ายและดวงนี้เนี่ยดวงนี้นี่ดาวราหูอยู่ในแหม่งให้โทษเพราะฉะนั้นปีหน้าก็มีแนวโน้มว่าเสี่ยงกับเรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินอาหารต้องระวังเป็นพิเศษก็ระมัดระวังตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญทรนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา11นาฬิกานะคะถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะมีโชคแหมพูดเรื่องความฝันก็โชคเลยจริงๆดวงปีนี้เริ่มมีโชคแล้วนะครับนะปีนี้เริ่มมีโชคฟลุกๆเลยแต่ไม่ใช่โชคใหญ่เท่านั้นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอจะหวังได้ในเรื่องโชคนะครับนะปีนี้เริ่มก็มีแล้วฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าดวงนี้เนี่ยพอมีโชคแล้วจะจ่ายหมดเลยนะครับเก็บเงินไม่อยู่ดวงนี้เก็บเงินไม่อยู่นะครับแต่ว่าพอมีโชคเริ่มตั้งแต่ปีนี้แหละครับนะโชคจะเก็งกำไรนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงเนี่ยพอมีแล้วต้องรู้จักเก็บออมนะครับเพราะว่าดวงนี้บอกได้มาก็ใช้หมดค่ะเพราะว่าดวงนี้มีภาระทางการเงินและหนี้สินอยู่ค่ะนะครับก็อาจจะมีภาระทางการเงินและหนี้สินอยู่เพราะฉะนั้นได้มาก็ใช้หมดและดวงนี้ขณะนี้เนี่ยเตือนนิดนึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ป่วยง่ายค่ะแล้วก็อยู่ไม่ติดที่อยู่สภาวะที่วุ่นวายอยู่ตลอดแล้วเครียดค่ะเพราะฉะนั้นควรดูแลสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่กลุ่มโรคหัวใจเบาหวานความดันสูงต้องเริ่มดูแลแล้วนะครับเพราะว่าลัคนาแกอยู่ในราศีสิงห์เหมือนกันค่ะให้อาจารย์ดูเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะ5994ค่ะ59เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับการทำหากินในลักษณะที่หากินในถิ่นไกลคือคล้ายๆกับหาบเร่แผงลอยหรือว่าเดินทางค้าขายในถิ่นไกลมีโชคในถิ่นไกลส่วน94เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องการติดต่อการเดินทางการสัญจรเพราะฉะนั้นเลขทั้งชุดนี้เนี่ยนะฮะเหมาะกับลักษณะการทำธุรกิจที่ต้องเดินทางสัญจรค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยสิทธิ์นะคะเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี23เวลา 9:30 นาทีค่ะถามอาจารย์ว่าจะมีคู่แท้เมื่อไหร่คะดวงราศีนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีคู่ยากมากเลยนะครับบางคนมีเกือบใกล้แก่แล้วครับเพราะราศีนี้จะเป็นราศีที่มีคู่ยากแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องความรักเนี่ยนะครับจะเริ่มพบรักเนี่ยนะเขาเรียกดอกไม้บานในหัวใจเนี่ยในปีหน้า
ปีหน้านะครับปีหน้าก็คือหลังวันเกิดคุณนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนไปแล้วแล้วก็โอกาสที่จะแต่งงานนะจะอยู่ในระหว่างปี60กับ61นะครับก็พอดีแล้วครับมีโชคครับนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพูดคุยสายสดกันแล้ว024960493และ024960494ทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606หรือต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะก็พิมพ์ VD แล้วก็ดูดวงชื่อนามสกุลหมายเลขเดียวกันค่ะ422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ